ไม่ต้องย้อนหลังกลับไปดูถึง 4-5 ปีหลังจากการทำรัฐประหารเอาแค่ระยะใกล้ก็พอตั้งแต่มีพระราชกฤษฎีกาการเลือกตั้งตั้งแต่มีผลการเลือกตั้งออกมาแล้วหมายความว่าอะไรหมายความว่าตั้งแต่ในสถานการณ์ปกติถ้าอยู่ในสถานการณ์ปกติตั้งแต่หลังเหตุการณ์เหล่านี้ต้องเป็นรัฐบาลรักษาการที่ไม่มีอำนาจเต็มในการผ่านกฎหมายหรือนโยบายต่างๆที่จะมีผลภาระผูกพันไปถึงรัฐบาลใหม่ทุกท่านครับทุกท่านครับ3เหตุผลที่พวกเราไม่ควรให้คสช.สืบทอดอำนาจก็คือ 1. มีการใช้ภาษีของประชาชนทรัพยากรของประเทศอย่างมหาศาลเพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับกลุ่มทุนที่ใกล้ชิดกับคสช.อันดับที่2ก็คือทำให้การกระจายอำนาจถอยหลังลงดึงอำนาจกลับเข้าสู่รัฐส่วนกลางรัฐราชการที่ปัจจุบันก็ใหญ่โตเถอะทางอยู่แล้วและอันดับที่3ก็คือลิดรอนสิทธิและเสรีภาพของประชาชนผมจะเล่าให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนฟังถึงเรื่องต่างๆ3เรื่องนี้เพื่อจะบอกพ่อแม่พี่น้องประชาชนว่าทำไมเราต้องหยุดยั้งการสืบทอดอำนาจของคสช.และส่งสัญญาณไปหาพรรคการเมืองที่ยังไม่ได้ตัดสินใจทั้งหมดว่าตกลงจุดยืนถ้าตัดเรื่องประชาธิปไตยออกไปเรื่องต่างๆที่เกี่ยวพันกับผลประโยชน์ของประชาชนอย่างนี้เนี่ยแต่ละท่านมีความเห็นมีจุดยืนอย่างไรอย่าลืมนะครับรัฐบาลนี้นายกรัฐมนตรีคือคุณประยุทธ์จันทร์โอชาแล้วพรรคที่สืบทอดอำนาจก็พยายามจะเอาคุณประยุทธ์จันทร์โอชากลับเข้ามาเป็นนายกรัฐมนตรีอีกครั้งและนี่ก็คือสิ่งที่กระทำโดยรัฐบาลภายใต้การนำของคุณประยุทธ์จันทร์โอชาทุกท่านครับกรณีแรกที่ผมอยากจะให้ดูคือเรื่องนี้การบินไทยการบินไทยปัจจุบันถือหุ้นโดยกระทรวงการคลัง 51%และกองทุนวายุภาค 25% หมายความว่าส่วนที่เกี่ยวข้องกับภาษีของประชาชนส่วนที่เกี่ยวข้องกับพี่น้องประชาชนเนี่ยนะครับ 66% ของการบินไทยนะฮะทีนี้สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือรัฐบาลนี้พยายามจะผลักดันให้มีการซื้อเครื่องบิน38ลำเครื่องบินใหม่38ลำเป็นเงิน 1.5 แสนล้านบาท 1.5 แสนล้านบาทนี่คือผลภาระผูกพันที่จะก่อขึ้นในรัฐบาลนี้แล้วต่อส่งต่อไปถึงรัฐบาลหน้านะครับดูรายได้ก่อนปีหนึ่งรายได้การบินไทยเนี่ยนะครับมีรายได้อยู่ประมาณปีละ 200,000 ล้านขาดทุนนะครับในปีที่แล้วปี2018นะครับขาดทุน 11,500 ล้านแล้วก็มีกระแสเงินสดที่ได้จากการดำเนินการ 17,000 ล้านนะครับส่วนหนี้เนี่ยนะครับณสิ้นสุดธันวาคม2018การบินไทยมีหนี้อยู่ 150,000 ล้านแล้วก็มีส่วนของทุนอยู่ 20,000 ล้านสำหรับท่านที่ไม่รู้เรื่องบัญชีนะครับท่านที่ไม่รู้เรื่องธุรกิจผมจะอธิบายให้ฟังง่ายๆก็คือถ้าขาดทุนในปี2019และ2020คือปีนี้และปีหน้าเหมือนปี2018การบินไทยจะล้มละลายใน2ปีส่วนของทุนจะติดลบภายในอีก2ปีท่านลองนึกตามผมถ้าปีหนึ่งท่านมีรายได้ทั้งปีนะครับ 11,000 บาทปีหนึ่งท่านมีรายได้ 11,000 บาทนะแต่ท่านมีหนี้สะสมจากอดีตไม่ว่าจะซื้อบ้านซื้อรถอะไรมาแล้วเนี่ยท่านมีหนี้ไปแล้ว100ถ้าท่านปีหนึ่งท่านมีรายได้นะครับมีรายได้เป็นลบคือมีรายจ่ายมากกว่ารายได้ 11,000 บาทนะครับแล้วท่านก็ยังมีหนี้สะสมอีก 150,000 บาทแล้วท่านกำลังจะไปก่อหนี้อีก 150,000 บาทมันไม่มีทางหรอกครับที่บริษัทที่มีงบดุลแบบนี้ที่มีผลประกอบการแบบนี้จะแบกรับหนี้ตัวนี้ไหวเรื่องใหญ่ขนาดนี้ 150,000 ล้านบาทสิ่งที่การบินไทยและรัฐบาลควรจะทำก็คือคิดแผนฟื้นฟูแผนที่จะกอบกู้บริษัทกลับขึ้นมาใหม่นะครับว่าจะต้องทำอย่างไรเราไม่ได้บอกว่าการซื้อเครื่องบินใหม่เป็นเรื่องที่ผิดนะครับเราไม่ได้บอกอย่างนั้นแต่สิ่งที่เราพยายามบอกคือมันคิดแต่ด้านนี้ไม่ได้ถ้าคิดแต่ด้านนี้คิดแต่ว่าการจะซื้อเครื่องบินใหม่ 150,000 ล้านต้องผลักดันให้ได้ภายในวันนี้ภายในรัฐบาลนี้น
นะครับแล้วผลที่จะก่อเกิดกับงบดุลค่าเสื่อมจะต้องเพิ่มขึ้นต้นทุนทางการเงินก็จะเพิ่มขึ้นอะไรเยอะแยะไปหมดเลยดังนั้นคำถามก็คือทำไมมีความเร่งด่วนอะไรที่จะต้องผลักดัน 150,000 ล้านเครื่องบิน38ลำให้เกิดขึ้นในรัฐบาลชุดนี้ไม่ใช่เรื่องเล็กๆนะครับ 150,000 ล้านนะครับ 150,000 ล้านสามารถเอามาทำอะไรอย่างอื่นที่มีผลประโยชน์กับประชาชนได้เยอะแยะมหาศาลนะครับหน้าต่อไปครับเรื่องต่อไปที่ผมอยากจะชี้ให้เห็นโทรคมนาคมเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมานะครับคำสั่งมาตรา44ที่ให้โอกาสบริษัทเอกชนที่ประมูลคลื่นโทรทัศน์ดิจิตอลนะครับที่ประมูลคลื่นโทรคมนาคมสามารถคืนนะครับสามารถยื่นเงื่อนไขคืนใบประกอบอนุญาตกิจการได้นะครับซึ่งในทีวีดิจิตอลมีคนคืนไปทั้งหมด7ใบนะครับและในอุตสาหกรรมคมนาคมมีบริษัททั้ง3บริษัทครบถ้วนนะครับยื่นขอรับเงื่อนไขใหม่ตามมาตรา44เอาด้านนี้ก่อนนะครับเมื่อคืนแล้วรัฐบอกว่าจะให้เงินที่จ่ายมาแล้วแต่ยังไม่ได้จะคืนกับเอกชนด้วยนะรัฐจะสูญเสียเงินไป 3,900 ล้านส่วนขานี้ยืดหนี้อะไรทั้งหมดเนี่ยนะครับ 19,000 ล้านเฉพาะมาตรา44ฉบับนี้ฉบับเดียวทำให้เงินออกจากกระเป๋าของประชาชนเงินออกจากการคลังของรัฐนะครับรวมเป็น 26,000 ล้านขอโทษนะครับ 23,600 ล้านนะครับเฉพาะมาตรานี้มาตราเดียวนะครับ 23,600 ล้านบาทหน้าต่อไปครับมันว่ายังไงนะครับผมจะให้ดูเฉพาะโทรคมนาคมช่องแท่งสีน้ำเงินเนี่ยนะครับคือแท่งที่จ่ายนะครับที่บริษัทโทรคมนาคมต้องจ่ายค่าสัมปทานให้ภาครัฐในสัญญาเดิมในปีต่างๆแท่งสีส้มคือจำนวนเงินที่ต้องจ่ายภายใต้เงื่อนไขมาตรา44หรือพูดง่ายๆก็คือสัญญาใหม่นะครับจากเดิมทุกอย่างเนี่ยจะต้องจ่ายสิ้นสุดในปี2563มาตรา44ฉบับนี้อนุญาตให้ยืดการจ่ายทั้งหมดไปเป็น10ปีนะครับถ้าเราคิดมูลค่าปัจจุบันของราคาที่ยืดไปทั้งหมดเนี่ย3บริษัทนี้จะได้ไป 19,000 บาทเหตุผลง่ายๆคืออะไรเพราะภายในปี2563 3บริษัทนี้จะต้องจ่ายเงินเป็นเงินก้อนโตนะครับในกรณีของ AAS 63,000 ล้านบาทกรณีของ True 63,000 ล้านบาทกรณีของ Dtac 32,000 ล้านบาทพวกเขาต้องจ่ายเงินให้รัฐภายใต้ม.44 อย่างนี้บอกว่าเฮ้ยคุณไม่ต้องจ่ายหรอกปี2563อ่ะลดลงมาจ่ายเท่านี้ก็พอแล้วที่เหลือส่วนต่างตรงนี้ค่อยๆเอาไปทยอยจ่ายกันในปีถัดไปนึกออกไหมครับแต่เงินเนี่ยมีต้นทุนทางการเงินเวลาเป็นต้นทุนทางการเงินเงินวันนี้ไม่เท่ากับเงินวันนี้เงิน 8,000 ล้านวันนี้ไม่เท่ากับเงิน 8,000 ล้านวันนี้ถูกไหมเพราะมีเงินมีเวลามีต้นทุนทางการเงินดังนั้นถ้าคิดมูลค่าปัจจุบันของราคาที่ยืดไปทั้งหมด 19,000 ล้านบาทคือเงินที่รัฐนะครับต้องเอาไปให้กับเอกชน3รายนี้ภายใต้มาตรา44มาตรา44นี้นะครับหน้าต่อไปครับ23,600 ล้านบาทเอาไปทำอะไรได้บ้างขอโทษกลับไปหน้าเมื่อสักครู่อีกอันนะครับกลับไปหน้าแรกอีกนิดนึงนะครับลองดูนะครับมีใครได้ประโยชน์บ้าง2อันนี้คือกลุ่มทุนต่างชาติอันนี้คือกลุ่มทุนที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยซึ่งผู้ถือหุ้นของบริษัทกลุ่มนี้เป็นผู้ถือเป็นคนที่เป็นหนึ่งในคนที่มีความมั่งคั่งมากที่สุดในประเทศนะครับช่อง3นะครับผู้ถือหุ้นช่อง3ก็เป็นคนที่มีความมั่งคั่งมากที่สุดในประเทศ Spring News เราก็รู้ว่าเป็นใครนะครับช่อง3นะครับดังนั้นถ้าดูแล้วเนี่ยคนที่ได้รับผลประโยชน์จาก 23,000 ล้านเนี่ยท่านลองดูชาร์ตให้ดีๆมีทั้งหมดกี่คนในประเทศไทยกี่คนได้รับผลประโยชน์นี้ผมยกตัวอย่างให้ทุกท่านฟังนิดนึงถ้าผมเป็นเกษตรกรถ้าผมเป็นเกษตรกรรัฐบาลปีนี้บอกว่าปลูกมะม่วงราคาจะดีปลูกมะนาวราคาจะดี
รัฐบาลมาบอกเราเราก็ไปกู้เงินธกส.เอามาซื้อปุ๋ยเอามาซื้อยาฆ่าแมลงแล้วก็ไปปลูกมะนาวปลูกมะนาวเสร็จครบฤดูกาลเก็บเกี่ยวเอาไปขายขายไม่ได้ตามที่ราคาที่รัฐบาลมาชักจูงให้เกษตรกรปลูกมะนาวเกษตรกรได้ค่าชดเชยคืนไหมครับได้ค่าปุ๋ยค่ายาได้ค่าปุ๋ยค่ายาฆ่าแมลงคืนไหมครับขอยื่นหนี้กับธกส.อย่างนี้ได้ไหมครับไม่ได้นะครับเกษตรกรไม่มีโอกาสแบบนี้นะครับแล้วบางรัฐบาลพยายามที่จะทำจะยื่นหนี้อะไรเนี่ยก็ถูกหาว่าเป็นประชานิยมแต่นายทุนนิยมอย่างนี้ไม่มีใครพูดถึงนายทุนนิยมอย่างนี้ไม่มีใครพูดถึงนะครับหน้าต่อไปครับดังนั้นถ้าเราบอกว่าเฮ้ย 23,000 ล้านนี่ภาษีของประชาชนผลประโยชน์ของประชาชนจะเอามาทำอะไรเพื่อประชาชนได้ล่ะ 23,000 ล้านคุณสามารถซื้อรถเมล์ได้ 2,300 คันรถเมล์ไฟฟ้านะครับที่จะทำให้ลดฝุ่นละอองที่จะทำให้สุขภาพของประชาชนดีขึ้นที่จะทำให้ลูกหลานเราได้มีโอกาสหายใจอากาศที่สะอาดเราสามารถซื้อเครื่องฟอกไตได้ 39,000 เครื่อง 39,000 เครื่องสำหรับโรงพยาบาลทุกประเทศทั่วประเทศนะครับที่จะทำให้ญาติพี่น้องของเราที่มีปัญหาที่จะต้องฟอกไตสามารถเข้าถึงบริการภาครัฐที่ไม่ต้องต่อคิวนานที่ทันสมัยได้มากขึ้นหรือถ้าเราเอาคนที่จบม.6 110,000 คนสามารถเรียนต่อถึงปริญญาตรีจบได้โดยไม่ต้องจ่ายเงินเพิ่มขึ้นแม้แต่บาทเดียวนี่คือเงินที่ 23,000 ล้านทำได้ที่จะเกิดผลกระทบต่อประชาชนในวงกว้างไม่ใช่แค่กลุ่มทุนขนาดใหญ่ไม่กี่กลุ่มไม่กี่ตระกูลในประเทศไทยนะหน้าต่อไปครับ Duty Free ที่สนามบินทุกท่านครับสัมปทาน Duty Free ฉบับปัจจุบันเป็นสัมปทานที่เอื้อให้กลุ่มทุนหนึ่งกลุ่มทุนสร้างความมั่งคั่งอย่างมหาศาลได้ภายในช่วงเวลาไม่นานนะครับสัมปทานDuty Free เกิดขึ้นจริงๆก็คือปี2549สนามบินสุวรรณภูมินะครับสนามบินสุวรรณภูมินะครับบริษัทที่ได้รับสัมปทานฉบับนี้ไปนะครับผู้ถือหุ้นของบริษัทนี้มีความมั่งคั่งจากการจัดอันดับของ Forbesในปี2549 5,200 ล้านบาทความมั่งคั่งของเขาวันนั้นมาถึงวันนี้การจัดอันดับของนิตยสารฟอร์บส์ล่าสุดผู้ถือหุ้นของบริษัทที่ได้สัมปทานนี้ไปมีความมั่งคั่ง 160,000 ล้าน 160,000 ล้านภายในเท่าไหร่ครับภายในระยะเวลา12ปีหรือมีความมั่งคั่งเพิ่มขึ้นนะครับประมาณ32เท่าภายใน12ปี32เท่าหรือปีหนึ่งเพิ่มขึ้น 2.5 เท่าหมายความว่าถ้าปีหนึ่งเนี่ยถ้ามีทุกท่านมีเงินฝากในธนาคารเนี่ยปีนี้100บาทปีหน้าเพิ่มขึ้นเป็น250ปีนี้1ล้านบาทปีหน้าเพิ่มขึ้นเป็น2ล้าน5แสนบาทเพิ่มขึ้น 2.5 เท่าทุกปีผมถามจริงๆเหรอสำหรับพวกท่านสำหรับประชาชนคนทั่วไปทรัพย์สินหรือความมั่งคั่งสุทธิคือเอาทรัพย์สินลบหนี้สินแล้วเนี่ยพวกท่านเพิ่มขึ้นถึงปีละ 10% มั้ยไม่ลดลงในช่วงนี้ก็บุญมากแล้วนะใช่ป่ะนี่เพิ่มขึ้นปีละ 2.5 เท่าทุกปีติดกัน12ปีแล้วที่สำคัญก็คือสัญญาฉบับใหม่นี้กำลังจะสัญญาตัวนี้กำลังจะหมดลงแล้วสิ่งที่รัฐบาลชุดนี้ทำก็คือออกมาตรา44ไปแก้เงื่อนไขใน PPP นะครับคือ Public Private Partnershipแล้วก็ตีความว่าสัญญาเช่าพื้นที่ในเชิงพาณิชย์จากรัฐไม่ต้องเข้าข่าย PPP เพื่อให้อำนาจในการกำหนด TOR อำนาจในการคัดเลือกอยู่ที่การท่าไม่ต้องผ่าน PPP นึกออกไหมครับนึกออกไหมฮะถ้าเป็นรูปแบบปกติไม่มีการแก้ไขอะไรสัญญาที่ใหญ่ขนาดนี้จะต้องผ่านคณะกรรมการ PPP หรือ Public Private Partnership นะครับแต่มีการพยายามที่จะไปปรับแก้มัน
เพื่อให้การตัดสินใจทั้งหมดอยู่ที่บอร์ดการท่าอยู่ที่บอร์ดการท่านะครับไม่ต้องผ่าน PPP ตัวนี้นะหน้าต่อไปครับทุกท่านครับความมั่งคั่งที่เพิ่มขึ้นปีละหลายหมื่นล้านบาทที่เกิดจากสัมปทานฉบับนี้ลองนึกดูว่าถ้าเราเอาสามารถนำเงินจากเงินส่วนนี้เนี่ยนะครับไปทำสวัสดิการให้กับคนแก่ไปทำโรงเรียนที่ดีกว่านี้ให้กับลูกหลานของเราไปทำระบบชลประทานที่ดีกว่านี้ให้กับเกษตรกรเราสามารถทำอะไรได้อีกเยอะแยะเลยแต่เราเลือกที่จะไม่ทำอย่างนั้นแต่เราเลือกที่จะเอาความมั่งคั่งนี้ให้กับกลุ่มทุนเดียวแล้วที่สำคัญให้มาแล้ว20ปีกำลังจะให้ไปอีก20ปีกำลังจะให้ไปอีก20ปีนักท่องเที่ยวที่ไทยนะครับ35ล้านคนเกาหลีใต้13ล้านคนนะครับยอดขายสินค้าดิวตี้ฟรีในประเทศไทย 1.9 ล้านพันล้าน US ดอลลาร์นะครับยอดขายดิวตี้ฟรีในเกาหลีใต้ 10.9 ล้าน US ดอลลาร์นะครับถ้าเปรียบเทียบในสนามบินอินชอนเนี่ยนะครับในสนามบินอินชอนมีจำนวนผู้ได้ทรัพย์สัมปทานดิวตี้ฟรีถึง12เจ้านะครับในสนามบินช่างกีของสิงคโปร์เนี่ยนะครับ3เจ้าบวกสนามบินฮ่องกงเนี่ยมีผู้ได้รับสัมปทานดิวตี้ฟรี4เจ้าสนามบินสุวรรณภูมิมีผู้ได้รับสัมปทานดิวตี้ฟรี1เจ้า1เจ้านะครับแล้วดูค่าธรรมเนียมสัมปทานนะครับที่หักจากรายรับของที่หักจากรายรับของผู้ได้รับสัมปทานเนี่ยสนามบินอื่นเขาให้กันที่40%สนามบินไทยนะครับการท่าไทยเนี่ยหักจากผู้ที่ได้รับสัมปทานเพียงแค่17-20%ของรายรับไม่ต้องแปลกใจทำไมกลุ่มทุนนี้ถึงสร้างความมั่งคั่งได้มโหฬารขนาดนี้ในช่วงเวลาเพียงแค่10กว่าปีในช่วงเวลา10กว่าปีสัมปทานเดียวสร้างมหาเศรษฐีที่มีความมั่งคั่งเป็นแสนล้านขึ้นมาได้ในประเทศไทยขณะที่เราบอกว่าเราไม่มีเงินเพียงพอที่จะดูแลเด็กที่จะดูแลคนป่วยที่จะดูแลคนชราในประเทศไทยนะครับสิ่งที่สำคัญมากที่สุดคืออะไรการประมูลนะครับการประมูลดิวตี้ฟรีของสนามบินฉบับใหม่แทนที่ฉบับปัจจุบันที่จะหมดอายุในปีหน้าจะเกิดขึ้นภายใต้รัฐบาลนี้ก่อนรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งนะครับหน้าต่อไปครับแล้วผมก็คงไม่ต้องบอกทุกท่านหรอกมั้งว่ากลุ่มทุนนี้มีความสัมพันธ์อย่างไรกับพรรคไหนบ้างบริจาคเงินอย่างไรเท่าไหร่ให้กับพรรคไหนบ้างผมคงไม่ต้องพูดนะครับผมคิดว่าทุกท่านรู้กันเองว่าพรรคไหนที่จัดโต๊ะจีนใหญ่ๆท่านก็ลองไปดูว่ากลุ่มทุนไหนนะครับบริจาคให้อะไรยังไงเท่าไหร่บ้างนะครับเรื่องต่อไปครับสามสนามบินสามรถไฟเชื่อมต่อสามสนามบินนะครับซึ่งจริงๆเรื่องนี้มีข้อกังขามากนะครับคุณประยุทธ์จันทร์โอชาเคยให้สัมภาษณ์ว่าจะชวนเอกชนรายใดรายหนึ่งมาทำไอ้รถไฟเส้นนี้นะครับตั้งแต่หลายปีก่อนตั้งแต่ก่อนเกิดการเปิดประมูลนะครับก็ต้องบอกว่าเงื่อนไขในการประมูลรถไฟเชื่อมสามสนามบินนี้ไม่ใช่ได้ไปแค่รถไฟแต่ได้ที่ดินใจกลางเมืองที่เป็นพื้นที่ที่สามารถสร้างรายได้ทางเศรษฐกิจอย่างมหาศาลหรือที่ดินที่อยู่ในพรามแอเรียเนี่ยนะครับใหญ่ที่สุดผืนสุดท้ายในกรุงเทพไปด้วยและนั่นก็คือที่ดินของการรถไฟที่มักกะสันนะครับเกือบ500ไร่อยู่ในแพ็กเกจการประมูล3สนามบินนี้ด้วยนะครับนอกเหนือไปกว่านั้นถ้าท่านไม่ได้อ่านรายละเอียดท่านนึกว่าประมูลรถไฟเส้นนี้เอกชนจะเป็นผู้ออกตังค์ทั้งหมดไม่ใช่นะครับประมูลไปแล้วส่วนที่ภาครัฐจะต้องช่วยออกมากกว่าส่วนที่เอกชนออกเองเสียอีกในโครงการนี้ทั้งหมดแล้วที่สำคัญถ้าเกิดว่าใครติดตามเรื่องนี้ดูนะครับท่านจะเห็นได้เลยว่ามีข้อเสนอเพิ่มเติมในซองที่4ที่ประชาชนไม่รู้นะครับและมีข่าวหลุดออกมาจากวงในของรัฐบาลเองว่าผู้ที่ชนะการประมูลมีการขอเงื่อนไขพิเศษมาต่างๆนานามากมายเมื่อประชาชนรู้จึงเข้าไปกดดันนะครับดังนั้นก็ต้องบอกว่า
ไอ้สมทาน3รถไฟ3สนามบินเนี่ยนะครับมันมีความไม่โปร่งใสมากมายที่ทำให้สาธารณะสามารถตั้งคำถามได้ว่าการประมูลเป็นไปอย่างสุจริตและเป็นไปเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของประชาชนหรือไม่นะครับหน้าต่อไปครับโอเคครับกลับมานิดนึงดังนั้นก่อนที่จะไปถึงวาระต่อไปในด้านเศรษฐกิจเราเห็นชัดเลยนี่เป็นเพียง 3-4 โครงการขนาดใหญ่ที่ผมดึงมาให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนเห็นเท่านั้นว่ารัฐบาลที่ไม่ได้ยึดโยงกับประชาชนนะครับย่อมไม่ใช้ภาษีของประชาชนเพื่อตอบสนองชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชนและมีการเอื้อประโยชน์ต่างๆนานาเหล่านี้ให้กับกลุ่มที่ใกล้ชิดเป็นจำนวนมากนะครับหน้าต่อไปครับเรื่องต่อไปกฎหมายท้องถิ่นนะครับหลังการเลือกตั้งนะครับ16เมษายนหลังการเลือกตั้งนะครับหลังการเลือกตั้ง16เมษายนถึงออกจดกฎหมายที่เกี่ยวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นออกรวดเดียว6ฉบับเลยนะหลายคนไม่ได้พูดถึงเรื่องนี้ผมเองอยากจะพูดถึงเรื่องนี้บ้างนะครับแล้วผมก็ต้องบอกว่าไอ้ช่วงเวลา16เมษายนเนี่ยผมต้องเสียเวลาไปกับการแก้ต่างเรื่องนู้นสู้คดีเรื่องนี้ไปทำอะไรเลยไม่มีโอกาสออกมาพูดในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของประชาชนแทนที่ผมจะได้พูดเรื่องนี้ผมกลับต้องเอาเวลาไปทำอย่างอื่นเยอะแยะมากมายที่ไม่ได้สร้างสรรค์เลยนะครับสำหรับพรรคอนาคตใหม่กฎหมาย6ฉบับที่ออกมานี้เป็นโทษกับการพัฒนาประเทศอย่างร้ายแรงหลักใหญ่ใจความของรัฐธรรมนูญและกฎหมายเลือกตั้งท้องถิ่น6ฉบับที่ออกมาในวันที่16เมษายนมีอยู่3อย่าง 1. เพิ่มอำนาจส่วนกลางเพื่อควบคุมท้องถิ่น 2. ลดอำนาจทำลายความอิสระและ 3. ลดความสำคัญของการเลือกตั้งยกตัวอย่างนะครับเพิ่มอำนาจส่วนกลางคืออะไรให้อำนาจผู้ว่าให้อำนาจนายอำเภอมีอำนาจเรียกชี้แจงแนะนำตักเตือนสั่งเพิกถอนการกระทำรวมทั้งสั่งให้ผู้บริหารท้องถิ่นหยุดพักการปฏิบัติหน้าที่ได้หมายความว่าอะไรครับถ้าคุณเป็นนายกอบจคุณเป็นนายกองค์กรปกครองส่วนตำบลหรือนายกอบตเนี่ยนะครับต่อไปคุณจะต้องไปฟังคำสั่งผู้ว่าและนายอำเภอนะครับผู้ว่าและนายอำเภอมาจากใครครับมาจากการแต่งตั้งของรัฐราชการส่วนกลางนายกอบจมาจากใครครับนายกอบตมาจากใครครับมาจากการเลือกตั้งของประชาชนคุณกำลังบอกว่าคนที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนต้องฟังต้องอยู่ใต้อานัตการปกครองการบัญชาของข้าราชการรัฐที่ใหญ่อยู่แล้วใหญ่ขึ้นไปอีกความพยายามที่จะยุติระบบรัฐราชการรวมศูนย์ที่เริ่มขึ้นในรัฐธรรมนูญปี2544กำลังถูกพังทลายลงอย่างเป็นระบบตั้งแต่หลัง2557ต่อเนื่องมาจนถึงพ.ร.บ. 6ฉบับนี้ลดอำนาจทำลายความอิสระนะครับอิสระการกำหนดนโยบายเนี่ยหายออกไปในรัฐธรรมนูญก่อนหน้านี้เขียนว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอำนาจมีอิสระในการออกนโยบายของตัวเองมาถึงยุคนี้สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือไปเขียนไว้ในรัฐธรรมนูญว่าไม่มีอำนาจในการกำหนดนโยบายนะแค่บริหารจัดการบริการสาธารณะจะมีอำนาจในการกำหนดนโยบายลดเหลือแค่จัดการบริการสาธารณะต่อไปจะไปคิดนโยบายใหม่ๆไม่ได้แล้วนะครับอยากจะตั้งโรงงานแปรรูปสินค้าเกษตรให้กับท้องถิ่นเพื่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มในท้องถิ่นไม่ได้แล้วเพราะออกแบบนโยบายเองไม่ได้แล้วอิสระหายไปนึกออกไหมนี่คือการลดเพดานอย่างแรงนะครับให้การเบิกจ่ายทำงบประมาณนะครับเป็นไปตามที่กฎกระทรวงมหาดไทยออกระเบียบให้เท่านั้นหมายความว่าจะทำอะไรต้องไปอาศัยระเบียบของมหาดไทยตัวเองไม่มีอำนาจที่จะออกระเบียบในการทำงานของตัวเองนะแล้วก็สุดท้ายลดความสำคัญของการเลือกตั้งอบต.สมาชิกสภาอบต.เนี่ยครับเหลือคนเดียวยกเลิกสข.ในกรุงเทพ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษอาจจะมีคำด้วยตัวนี้ด้วยนะครับน่าสนใจมากไม่รู้ว่าเจตนารมณ์ของผู้ร่างเป็นยังไงแต่อ่านสรุปใจความได้ว่ากรุงเทพและพัทยาอาจจะมาจากการแต่งตั้งก็ได้เขียนไว้ชัดเจนว่าไม่จำเป็นต้องมาจากการเลือกตั้งดังนั้นกรุงเทพพัทยาอาจจะมาจากการแต่งตั้งก็ได้นะครับอายุขั้นต่ำ35ปีตัดสิทธิ์คนจำนวนมากออกไปนะครับความพยายามต่อสู้ของประชาชนที่จะเอาอำนาจในการดูแลคุณภาพชีวิตของตัวเองดูแลปัจจัยการผลิตดูแลทรัพยากรธรรมชาติที่อยู่ในท้องถิ่นของตัวเองออกแบบนโยบายของตัวเองที่สอดรับกับความเป็นไปวิถีชีวิตประวัติศาสตร์วัฒนธรรมของท้องถิ่นถูกดึงกลับเข้าสู่รัฐส่วนกลางไปหมดและพวกเราก็จ่ายภาษีทั้งหมดเข้ามาที่รัฐส่วนกลางเพื่อโอบอุ้มระบบรัฐราชการที่ใหญ่เทอะทะแล้วไม่เข้าใจไม่สามารถตอบสนองกับชีวิตประชาชนได้ประชาชนมากมายหลายฝ่ายพยายามจะบอกว่ามันถึงเวลาที่จะต้องเอาอำนาจคืนให้ท้องถิ่นแล้วแล้วนั่นก็เป็นหนึ่งในนโยบายหลักของพรรคอนาคตใหม่แต่สิ่งที่รัฐบาลได้ทำพยายามดึงกลับมาถ้าท่านไปดูแคมเปญการเลือกตั้งในก่อนในเลือกตั้งรอบนี้นะครับ24มีนาคม62เนี่ยนะครับท่านเคยเห็นไหมครับมีพรรคไหนเสนอให้เพิ่มอำนาจรัฐส่วนกลางมีไหมครับไม่มีนะครับแทบจะทุกพรรคการเมืองอย่างน้อยที่สุดในพรรคใหญ่ทั้งหมดที่ผมไปร่วมเวทีดีเบตด้วยทั้งหมดเนี่ยพูดตรงกันหนึ่งอย่างคือเรื่องยุติรัฐราชการรวมศูนย์อำนาจที่ส่วนกลางกระจายอำนาจทุกคนพูดตรงกันหมดในเรื่องนี้ไปดูนโยบายของทุกพรรคใหญ่ได้นะครับพูดเหมือนกันหมดแต่สิ่งที่เกิดขึ้นภายใต้พรบท้องถิ่น6ฉบับคือดึงกลับเข้ามานะครับดังนั้นก็ต้องถามว่าอ้าวแล้วนโยบายที่พวกคุณหาเสียงกันเนี่ยกับนโยบายกับการร่วมรัฐบาลกับการร่วมรัฐบาลที่มีนายกที่ผลักดันกฎหมายพวกนี้ออกมาเนี่ยคุณจะตอบประชาชนว่ายังไงนะไม่ต้องพูดถึงหลักการประชาธิปไตยอะไรนะเอาแค่เรื่องนี้นี่คุณตอบประชาชนว่ายังไงนะนี่คือรัฐบาลที่ผลักดันกฎหมายที่ดึงอำนาจเข้าสู่ส่วนกลางขณะที่พวกคุณบอกว่าต้องกระจายอำนาจออกไปให้ท้องถิ่นตกลงจุดยืนตกลงอุดมการณ์มันคืออะไรมันอยู่ที่ไหนกันแน่ทำไมคุณถึงร่วมรัฐบาลกับคนที่ผลักดันเรื่องนี้ออกมาได้เรื่องต่อไปครับผมยกตัวอย่างให้ดูนะครับผมหยิบมาแค่2ท่านเท่านั้นเองคนนี้นะครับคนนี้ชื่ออเล็กซ์อายุ22ปีเป็นเกย์เป็นนายกเทศมนตรีที่มาจากการเลือกตั้งนะครับของเมืองเล็กๆเมืองหนึ่งในแมสซาชูเซตส์นะฮะซึ่งเข้าใจว่าเมืองนี้ก็มีประชากร 2-3 หมื่นคนก็เท่ากับเทศบาลเมืองของเรานะเทศบาลหนึ่งอายุ22ปีเป็นเกย์ด้วยทำไมต้องอายุ35ปีอ่ะนะคนนี้นะครับคุณคูวาบาระนะครับอายุ31ปีเป็นผู้หญิงเป็นแม่เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นกอบเนอร์นะครับศักดิ์ศรีเท่ากับอบจนายกอบจเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดนิกาตานะครับนี่คือระดับเมือง22ปีก็เป็นได้ระดับจังหวัด31ปีก็เป็นได้ไม่มีความจำเป็นต้องระดับอายุที่กำหนดอายุที่35ปีนะครับหน้าต่อไปครับหน้าต่อไปครับโอเคครับทุกท่านผมพยายามแสดงให้เห็นถึงว่าคือแนวคิดที่อยู่ข้างหลังแนวคิดที่อยู่ข้างหลังนะครับการบริหารจัดการภายใต้รัฐบาลของคสช.คือแนวคิดขอโทษนะครับกลับไปหน้าที่หน้าแรกที่มีสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมสามช่องได้ไหมครับหน้าแรกนะคือมันคือแนวคิดแบบนี้นะโอ้ผมยังไม่ได้พูดอันนี้ขอโทษนะเหลืออีกหน้าหนึ่งลืมไปผมยังไม่พูดอันนี้มีไหม อ่ะไม่เป็นไรขอโทษครับสไลด์ตกไปหนึ่งหน้านะครับมีกฎหมายอีกสองฉบับที่ออกมาในรัฐบาลชุดนี้เหมือนกันก็คือ Cyber Security นะครับ Cyber Security Law ตัวหนึ่งแล้วอีกตัวหนึ่งก็คือกฎหมายเรื่องพ.ร.บ.ข่าวกรอง Cyber Security นี่คือออกมาหลังจากมีพระราชกฤษฎีกาการเลือกตั้งแต่ก่อนการเลือกตั้งพ.ร.บ.ข่าวกรองออกมาหลังจากเลือกตั้งเสร็จแล้วพ.ร.บ.ข่าวกรองแห่งชาติเนื้อหาใจความหลักใหญ่เหมือนกันคือลดรอนสิทธิอำนาจในการแสดงออกของประชาชนซึ่งเป็นสิทธิพื้นฐานแต่ไปเพิ่มอำนาจให้รัฐราชการในการเข้าไปแฮกข้อมูลเข้าไปสปายประชาชนเข้าไปตรวจสอบการใช้โซเชียลมีเดียของประชาชนโดยไม่ต้องใช้หมายศาล
ให้อำนาจฝ่ายบริหารให้อำนาจเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงเข้าไปตรวจสอบการใช้ข้อมูลของพวกเราได้ถ้าเขาเห็นว่าพวกเราเป็นภัยต่อความมั่นคงคำถาม 2-3 เรื่องคือ 1. ภัยของความมั่นคงเป็นยังไงครับผมเป็นภัยต่อความมั่นคงของรัฐไทยหรือเปล่าผมเป็นความมั่นภัยต่อความมั่นคงไหมครับกลุ่มคนที่ยืนหยัดต่อสู้และเรียกร้องให้ได้มาซึ่งประชาธิปไตยให้ได้มาซึ่งความเท่าเทียมเป็นธรรมเป็นภัยต่อความมั่นคงของรัฐหรือเป็นภัยต่อความมั่นคงของผู้มีอำนาจปัจจุบันกันแน่การเขียนคำว่าภัยต่อความมั่นคงโดยเขียนอย่างหยาบๆและปล่อยอำนาจในการตีความให้เจ้าหน้าที่ภาครัฐทำให้โอกาสในการบิดเบือนการใช้พรบ2ตัวนี้เข้าไปเอาข้อมูลของพวกเรามาเมื่อได้ข้อมูลของพวกเรามาแล้วก็สามารถเอาข้อมูลนั้นมาเล่นงานเราได้ที่เราละเมิดสิทธิของพวกเราอย่างรุนแรงลองนึกดูนะครับถ้าพวกเราไม่กล้าพูดคุยกันผ่านทางไลน์หรือ Facebook การสื่อสารการแสดงความคิดเห็นของประชาชนมันก็ไม่มีประสิทธิภาพนะครับดังนั้นก็ต้องบอกว่านี่เป็นเรื่องสำคัญจริงๆแล้วถ้าเราไปดูนะครับ3กล่องที่ผมพูดนะครับ3กล่องที่ผมพูดกล่องแรกเอาภาษีประชาชนขอโทษนะครับขอ3กล่องนะครับกล่องแรกเอาภาษีของประชาชนไปเอื้อกับกลุ่มทุนขนาดใหญ่นะครับกล่องที่2ดึงอำนาจของประชาชนกลับเข้าสู่รัฐส่วนกลางทำให้รัฐส่วนกลางเข้มแข็งขึ้นอำนาจประชาชนน้อยลงแล้วกล่องที่3ปิดปากประชาชนไม่ให้พูดไม่ให้แสดงออกนี่ครบเลยนะครับทำให้กลไกอำนาจรัฐเข้มแข็งขึ้นมีทั้งเงินเอาอำนาจเข้าสู่ส่วนกลางแล้วก็ปิดปากคนที่จะลุกขึ้นมาต่อต้านวิพากษ์วิจารณ์3อย่างแล้วทั้ง3อย่างนี้ที่ผมยกตัวอย่างมาให้ทุกท่านดูส่วนใหญ่เกิดขึ้นหลังจากการเลือกตั้งทำไมเรื่องเวลาถึงเป็นเรื่องสำคัญเพราะเวลาคือเรื่องท่าแท้อะไรที่เกิดขึ้นหลังการเลือกตั้งคือท่าแท้ถูกไหมครับเพราะก่อนการเลือกตั้งคุณต้องไปขอประชาชนนะคุณจะพูดอะไรก็ได้แต่หลังจากการเลือกตั้งคุณไม่ต้องแคร์ประชาชนเพราะการเลือกตั้งมันจบไปแล้วมันคือท่าแท้นั่นคือเหตุผลว่าทำไม6ฉบับที่อยู่ตรงนี้ไม่ผ่านก่อนหน้า6ฉบับนี้ไม่ได้ผ่านก่อนหน้าการเลือกตั้งนะครับผ่านหลังจากการเลือกตั้งนะเดี๋ยวดูตรงนี้ครับไอ้สิ่งที่ผมพูดมาทั้งหมดเนี่ยไม่มีตัวไหนทำไปแล้วก่อนการเลือกตั้งแต่ผมสังหรณ์ใจว่าที่รวมกันเป็นหลายแสนล้านเนี่ยนะครับฝั่งนี้เนี่ยครับจะเกิดก่อนรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งจะเกิดก่อนมีฝ่ายค้านจะเกิดก่อนมีฝ่ายการตรวจสอบจับตาดูกันนะครับผมเข้าใจว่าหลายตัวเนี่ยน่าจะต้องมีการปิดดิวเซ็นสัญญากันให้ได้ก่อนรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งนะครับตัวนี้ก็เหมือนกันพรบ.ข่าวกรองเนี่ยเพิ่งออกมาเมื่อไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมานี่เองนะครับดังนั้นเนี่ยนะครับก็คือมี2อย่างนะครับผมพูดไปแล้วคงจะไม่พูดเพิ่มเติมอีกกลับไปหน้าเมื่อสักครู่ทุกท่านครับสิ่งที่ผมอยากจะบอกคืออย่างนี้ผมอยากจะบอกพี่น้องประชาชนว่าเวลาที่เราพูดถึงเรื่องการหยุดยั้งการสืบทอดอำนาจของคสช.ซึ่งจะเป็นเงื่อนไขแรกที่ทำให้บ้านเมืองกลับสู่ประชาธิปไตยเรากำลังบอกว่านี่คือก้าวแรกของการที่จะทำให้สังคมไทยเท่าเทียมเป็นธรรมทำให้เศรษฐกิจของประเทศไทยเติบโตอย่างเท่าเทียมกันอย่างโอบรับคนทุกคนให้โตไปด้วยกันไม่ใช่ให้คนที่กลุ่มทุนขนาดใหญ่เติบโตอย่างต่อเนื่องขณะที่คนจนไม่มีโอกาสในชีวิตไม่มีโอกาสทางเศรษฐกิจไม่มีโอกาสในการศึกษานะครับทุกท่านครับและที่สำคัญที่สุดผมอยากจะสื่อสารไปยังพรรคการเมืองอื่นผมอยากจะสื่อสารไปยังพรรคการเมืองอื่นว่าตกลงนี่คือสังคมที่คุณอยากเห็นเหรอนี่คือความหวังของคุณเหรอคุณอยากเห็นสังคมเป็นอย่างนี้ใช่ไหมในการเข้าไปร่วมกับการสืบทอดอำนาจของเผด็จการนี่คือสังคมที่คุณอยากเห็นใช่ไหมตอบกับพี่น้องประชาชนหน่อยว่าคุณร่วมกับเขาทำไมคุณถึงร่วมกับเขาด้วยหลักการด้วยเหตุผลอะไรนี่คือรัฐบาลในรอบ3เดือนที่ผ่านมาท
ทำเรื่องพวกนี้กำลังจะทำเรื่องพวกนี้คุณจะร่วมกับรัฐบาลที่ทำเรื่องพวกนี้ใช่ไหมตอบพี่น้องประชาชนหน่อยที่เอาภาษีประชาชนไปเอื้อประโยชน์ให้กับนายทุนใกล้ชิดที่ดึงอำนาจจากท้องถิ่นดึงอำนาจที่ใกล้ชิดกับประชาชนกลับเข้ามาสู่รัฐส่วนกลางแล้วทำให้รัฐราชการที่มันใหญ่เทิดท่าอยู่แล้วใหญ่ขึ้นไปอีกทำลายความฝันของประชาชนที่อยากจะมีอำนาจในการออกแบบจัดสรรอนาคตของตัวเองผ่านการกระจายอำนาจในรัฐธรรมนูญ40ลงอย่างสิ้นซากคุณอยากได้รัฐบาลที่ปิดปากประชาชนใช่ไหมที่ปิดกั้นสิทธิเสรีภาพในการแสดงออกของประชาชนใช่ไหมผมฝากใครที่ตัดสินใจไปแล้วช่วยบอกประชาชนนิดนึงคุณตัดสินใจทำไมนะที่เข้าร่วมกับพรรคที่สืบทอดอำนาจกับคสช.ส่วนคนที่ยังไม่ตัดสินใจพรรคที่ยังไม่ตัดสินใจเล่าให้พวกเราฟังหน่อยได้ไหมตกลงความฝันของพวกคุณคืออะไรกันแน่คุณมีความฝันอยากจะเห็นประเทศนี้เป็นยังไงกันแน่หรือว่านี่คือความฝันของประเทศนี้ที่คุณอยากเห็นในอนาคตบอกพวกเราประชาชนหน่อยได้ไหมคุณใช้อะไรในการตัดสินใจว่าจะร่วมกับพรรคไหนและไม่ร่วมกับพรรคไหนนะครับทุกท่านครับนี่คือข้อความที่ผมอยากจะฝากให้กับพี่น้องประชาชนอยากจะฝากให้กับพี่น้องนักการเมืองทุกคนที่เรียกตัวเองว่าเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่เรียกตัวเองว่าเป็นตัวแทนจากประชาชนตอบสังคมตอบประชาชนกันหน่อยเพราะอะไรเพราะที่ผ่านมาในแง่หนึ่งกองทัพนะครับรูปแบบกองทัพในปัจจุบันก็เป็นปัญหาที่ทำให้เกิดวงจรรัฐประหารอุบาทอย่างต่อเนื่องแต่ในอีกแง่หนึ่งก็เพราะมีนักการเมืองที่ไม่ยืนหยัดในอุดมการณ์อย่างนี้แหละครับที่ทำให้วงจรรัฐประหารมันมีชีวิตและมันหมุนต่อไปได้ก็เพราะมีนักการเมืองไปสนับสนุนถ้านักการเมืองไม่สนับสนุนวงจรนี้รัฐประหารซ้ำซากมันเป็นไปไม่ได้หรอกครับดังนั้นนักการเมืองที่น่าจะประนามไม่ใช่นักการเมืองที่คอร์รัปชันเพียงอย่างเดียวแต่เป็นนักการเมืองที่ไปสนับสนุนสิ่งต่างๆเหล่านี้ด้วยเฉพาะเรื่องนี้เรื่องเดียวไม่รู้ใช้เวลากี่ปีนะครับจะย้อนกลับมาให้เท่า2548แล้วจาก2540ไปถึง2548การกระจายอำนาจในประเทศไทยเติบโตและมีแนวโน้มที่ดีขึ้นเรื่อยๆตั้งแต่2549เป็นต้นมาดิ่งเหวเลยครับพยายามจะดึงประเทศไทยกลับไปสู่จุดเดิม